หลายๆคนนะคะก็กังวลใจหลังจากที่หัวเว่ยเนี่ยไม่สามารถใช้งาน Google Service ได้นะคะวันนี้เราก็จะมาไขข้อข้องใจกันนะคะว่าหัวเว่ยเนี่ยเขามีวิธีจัดการและแก้ปัญหายังไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราและแน่นอนค่ะหัวเว่ยเขาก็ส่งตัวนี้ Y7P มาให้เรารีวิวกันนะคะก็ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องที่เราพูดไปตั้งแต่แรกนะคะเราก็มาดูดีไซน์แล้วก็สเปคของตัวนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะเปิดกล่องขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นนี่เลยตัวโทรศัพท์ตัวนี้นะคะ Y7P เนาะแล้วก็จะเป็นซอฟต์เคสนะคะที่เป็นเคสใสแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเข็มแกะซิมแล้วก็เป็นอุปกรณ์คู่มือการใช้งานแบบด่วนนะคะก็มีภาษาไทยด้วยนะเป็นวารันตีการ์ดเนาะแล้วก็เป็นสายชาร์จที่เป็นไมโคร USB ซึ่งหลายๆที่เขาก็เป็น Type C กันหมดแล้วเนาะแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะคะแต่รุ่นนี้หัวเว่ยก็ให้หูฟังมาให้ด้วยนะสำหรับสเปคของหัวเว่ย Y7P ตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวนะคะที่มีความละเอียดสูงสุดที่48ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลหน้าจอขนาด 6.3 นิ้วนะคะดีไซน์เป็นแบบ Punch Display นะคะก็คือมีกล้องอยู่มุมตรงปลายเนาะแล้วก็มีการประมวลผลเนี่ยใช้ Kirin 710F GPU เป็น Turbo นะคะมาพร้อมกับ RAM 4GB ROM 64GB นะคะก็ใช้งานได้ดีนะคะพร้อมกับแบตที่มีความจุอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมสเปคคร่าวๆของ Y7P ตัวนี้ก็บอกกันไปเกือบจะหมดแล้วนะคะเรามาดูการใช้งานข้างในส่วนที่เป็นการใช้งานแอปพลิเคชันของ Huawei กันดีกว่าการใช้งานแอปพลิเคชันของ Huawei นะคะเราก็ใช้ที่เป็นแอป Gallery ตัวนี้นะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีแคตตาล็อกต่างๆนะคะที่เป็นหลักๆในการโหลดแอปพลิเคชันนะคะหลายๆคนก็จะให้ความสำคัญกับการที่เป็นแอปสำหรับธนาคารเซอร์วิสนะคะแล้วก็เข้าไปที่นี่เลยการเงินแอปสำหรับการเงินนะคะก็นี่เป็นธนาคารหลักๆตามนี้เลยเนาะว่าจะเป็น KBank ธนชาตินะคะการใช้ YouChoice ต่างๆก็สามารถใช้งานผ่าน Huawei Application ได้ค่ะแล้วก็สำหรับแอปพลิเคชันหลายๆคนที่ไม่รู้ว่ามีอยู่ในหัวเว่ยแอป Gallery หรือเปล่าเราก็สามารถเสิร์ชเข้าไปได้ที่ตรงนี้ค่ะเช่น Facebook ก็สามารถเสิร์ชตรงนี้ได้ค่ะในแคตตาล็อกของเขานะคะของหัวเว่ยแอปพลิเคชันเนี่ยก็แบ่งหลักๆจะเป็นเกมการเงินการเดินทางที่พักการติดต่อสื่อสารต่างๆนะคะหลายๆคนก็กังวลใจเหมือนกันว่าการเล่นเกมเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ประจำไหมเราก็สามารถเข้ามาเลือกดูดีนี้ได้เลยค่ะเช่นเกมนี้ก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมเนาะเกมแข่งรถนะคะก็สามารถติดตั้งได้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะแล้วก็สำหรับเว็บหลักๆที่ฝ่ายก็เป็นคนใช้1คนนะคะคือการใช้งาน YouTube แล้วก็สามารถเสิร์ชเข้ามาที่ Huawei Application ได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ขึ้นนั่นน่ะสิวิธีการใช้งานมันต้องทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสำหรับการใช้งาน YouTube นะคะของหัวเว่ยเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปที่เบราว์เซอร์ของตัวเครื่องได้เลยค่ะแล้วก็กด YouTube แบบนี้ก็จะใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็หลายๆคนนะคะที่ก็กังวลใจนะคะสำหรับการใช้งานที่เป็นตัว Netflix นะคะเดี๋ยวไฟก็จะมาทำให้ดูนะว่าหลังจากนี้เราทำยังไงและสำหรับไฟนะคะก็เป็นแฟนตัวยงของ Netflix นะคะแล้วก็จะมาลองเสิร์ชหาในหัวเว่ย App Gallery ดูนะว่ามันใช้งานได้ไหมถ้ามันไม่ได้เราต้องทำแบบนี้ค่ะเราก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ของหัวเว่ยนะคะแล้วก็เลือกตัวที่เป็นAPK เพียวแล้วเราก็พิมพ์ Netflix เข้าไปในนี้ค่ะแบบนี้นะแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ดูผ่านตรงนี้ได้เลยเป็นไงกันบ้างคะการใช้งานหัวเว่ยแอป Gallery นะคะไฟก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะแต่สำหรับแอปพลิเคชันไหนที่มันไม่ได้รองรับนะคะเราก็สามารถเข้าผ่านเบราว์เซอร์แล้วก็โหลดผ่าน APK ได้ก็จะเหมือนตอนที่เรายังไม่มี Google Play Store นะคะสักเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะแต่เป็นว่าคนรุ่นใหม่ยังไงก็ใช้งานได้ค่ะแล้วก็สาวกหัวเว่ยยังไงก็รักอยู่แล้วแน่นอนนะคะคลิปหน้าจะอะไรมาบอกให้ฟังอีกอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ
้